สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ facebook Fanpage นะครับรวมทั้งช่อง youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเก็บตกเล็กๆน้อยๆนะฮะจริงๆคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสในเรื่องของ ทางมอรสเซสซเโดนะครับมิดฟิลด์ที่ว่ากันมาตอนนี้แมนอยู่จ่อที่จะได้ตัวแล้วแหละนะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือจ่อที่จะได้ตัวนะครับยังไม่ Official แบบ100%แต่ว่ามันอยู่ในระดับ70-80%ิบแปดสไปละมีข้อมูลมาขยายอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับในเรื่องของเดารุ่งรายนี้นะครับซึ่งมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับมาเกิ่กันก่อนก็คือเรื่องของการเป็นเรื่องราวรามาในเกม ระหว่างเอเวอตันกับแมนยูนะครับเป็นจังหวะที่เอเดนสันคาวานี่กับเยรี่มีหน้านั่นแหละนะฮะซึ่งมันเป็นจังหวะแบบนี้นะครับที่ไปล้วงกันเนี่ยแหละนะฮะล้วงหน้ากันเนี่ยแหละคาวานี่นะครับก็ตามนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์หลายๆมุมมองมากมายนะครับซึ่งทีนี้ผมได้มีการนําในเรื่องของการวิเคราะห์หลังเกมของอดีตนักเตะหลายๆคนนะครับเอาหลักๆ3าคนด้วยกันก็คือแกลลี่ เลนิเกอร์นะครับแล้วก็รีออนออสแมนและเลนเบน์นะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังเกมในศึกคาราบาลครับจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละคนวิเคราะห์ไม่เหมือนกันแต่ว่าหลายๆส่วนนะครับที่ผมไปตามดูเนี่ยมองไปเสียงเดียวกันว่าคาวานี่เนี่ยมีสิทธิ์โดนใบแดงนะครับในเกมดังกล่าวเลยนะฮะถ้าเกิดเกมนั้นเนี่ยมี VR นะครับถ้ามี VR เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ทางออสแมนแล้วก็ดาินเบนก็คิดเห็นแบบเดียวกับเรนิเกอร์นี่แหละนะครับที่มองว่าคาวานี่ใบแดงแน่นอนนะครับนี่คือมุมมองของ3ามคนนี้นะครับส่วนแฟนผีจะมองต่างก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ดราม่าที่มีคนพูดถึงหลังเกมเยอะมากนะครับว่าคาวานี่ควรที่จะโดนทำนองนั้นนะครับก็ตามเกมอะนะครับสําหรับผมนะถ้าเกิดมันชัดเกมขนาดนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ละ คือเช็คออกมาตามภาพช้าถ้าโดนก็คือโดนนะครับทํานองนั้นนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับนะก็โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันเรื่องแรกก็คือเหตุการณ์ดาม่าระหว่างเกมนะครับในอาทีที่50กว่านะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเนมิยามาติดนะฮะก็ได้ออกมากล่าวพูดถึงหลังเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปเอาชนะเอเวอเรตได้2อนะครับ แล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบ,บาวครับได้สําเร็จนะฮะมาติดก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับภาพรวม90บนาทีของแมนยูในเกมดังกล่าวนะครับแล้วก็ปลื้มเป็นอย่างมากครับที่เราสามารถเอาชนะได้ที่เป็นเกมเยือนด้วยมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่ว่าเราสามารถคลองเกมได้เราสามารถทําประตูได้แล้วก็ชนะได้นะกรับนี่คือสิ่งที่มาติดให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องราวของมอสิกซาซิโดนะครับ มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวเอลกาด,ดอร์รายนี้นะฮะที่มีข่าวร้อนแรงกับแมนยูเป็นอย่างมากนะเวลานี้นะครับคนให้ข่าวนะครับคนให้ข่าวหลักๆเนี่ยที่มีการเริ่มเล่นข่าวเนี่ยมาจากมาโกโรเปสคาตินโยนะครับเป็นนักข่าวฝั่งนั้นแหละนะครับฝากาชาติเอลกาดอร์นี่แหละนะครับเป็นคนเล่นข่าวรแรกๆเลยว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับซึ่งล่าสุดมาโกโรเปสเนี่ยบอกว่าเอกสารการซื้อตัว ของแมนยูที่จะคว้าตัวเซซิโดเนี่ยนะครับคือมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายของนักเตะเนี่ยก็เพียงแต่เดินทางมายังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปีหน้าเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มาโกโลเปตยืนยันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางสื่อบอกว่าเรื่องของการทำดีลโมเสสเซซิโดเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่แมนยูให้ความสนใจจริงนะครับตอนเนี้ยเอาเป็นว่าก,กระแสเนี่ยมันตีกันอยู่นะครับ แต่จากมาโกโดเปสคาตินโยเนี่ยนักข่าวคนนี้ที่เล่นกันออกมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นนักข่าวชื่อดังด้วยทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาการันตีว่าดีวนี้ไม่ผิดพลาดโรมาโนเองนะครับจากคิปเมื่อเช้าผมก็ได้มีการให้ข่าวาแล้วจากโรมาโนโรมาโนบอกว่าดีวนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ามันไปในทิศทางบวกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่แมนยูจะคว้าได้ด้วยซึ่งถามว่า มีหลายๆทีมพร้อมปาดหน้าไหมในช่วงนี้นะครับตามแหล่งข่าวจากสื่อังกฤษเนี่ยบอกว่ามีทั้งเชลซีมีทั้งหลายๆทีมในโยุโรปด้วยเตรียมที่จะปาดหน้าแมนยูแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกับทางนักเตะเนี่ยน่าจะเลือกมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านะครับก็ติดตามดูนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโมอิเซสเซโดครับมีสีเรื่องใกนการที่เราต้องรับรู้เกี่ยวกับดาวทุ่งรายนี้ฮะ หนึ่งเลยนะครับตำแหน่งการเล่นของมิดฟิลด์วัย19ปีรายนี้ฮะสรุปกันได้ง่ายครับเขาเป็นนักเตะที่มีพละกําลังเหลือล้อนเลยนะครับเป็นนักเตะเชิงบล็อกทูบล็อกอ่ะถ้านักเตะที่เป็นบล็อกทูบล็อกเนี่ยเราสร้างกันดีอยู่แล้วว่ามีพละกําลังเยอะมากวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เป็นกองกลางที่เคลื่อนไหวโดยตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นบล็อกทูบล็อกแบบเชิงรับมากกว่านะครับถามว่าเล่นเกมลุกได้ไหมก็พอเล่นได้ แต่ว่าจะเน้นรับมากกว่าเน้นการตัดเกมต่างๆแล้วก็รวมทั้งมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวหลายๆด้านอีกด้วยพูดง่ายๆครับว่าก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแหละบล็บอกทูบล็อกนะฮะในมิดฟิลด์ตัวตรงกลางนะนะครับผมหมายถึงมิดฟิลด์ตัวตกลางนะทั้งรุกก็ได้นะครับรับก็ได้นะครับคุมจังหวะเกมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะฮะนี่คือตำแหน่งที่เราต้องทราบกันนะครับสองับก็คืออายุน้อยแบบนี้นะครับแต่ว่า เขามีส่วนร่วมกับทีมชาติเอกวาดอร์ชุดใหญ่ไปแล้วนะครับคือมีการเปิดตัวกับทีมชาติเอกวาดอร์ชุดใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนตอนนี้ก็มาเป็นแกนหลักในทีมชาติแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งวัยสิปีบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยังเป็นแกนหลักทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่ได้หรอกนะครับอาจจะอยู่ชุดเดยาวชนหรือเปล่าแต่เขาสามารถยึดตําแหน่ง ตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วก็3ครับก็คือรูปแบบสไตล์การเล่นนะครับหลายๆสื่อเนี่ยพยายามเคาะกันออกมานะครับหรือว่ามีการกล่าวขานกันออกมาว่าสไตล์การเล่นของมอยเซสซาเซโดเนี่ยจะมีความคล้ายคล้ายกับสไตล์การเล่นของอ็นโกโดกองเต้ของทางเชลซีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทางมอยเซสซเโดเคยให้สัมภาษณ์ไปครับว่าไอดอลของเขาจริงๆเนี่ยก็คืออันโตนิโอวาเลนเซียซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทางแมนยูด้วย นี่คือสิ่งที่ต้องรู้กันนะครับสไตล์การเล่นต่างๆนะครับเพิ่มเติมสุดท้ายครับก็คืออายุยังน้อยนะครับแล้วก็คือแบบอายุน้อยผลงานดีแล้วกันนะครับโตเกินวัยอ่ะนะฮะซัเซโดเนี่ยมีการลงทีมชุดแรกของต้นสังกัดของเขาเนี่ยตั้งแต่อายุ17บเเท่านั้นนะครับคือมีการลงตั้งแต่อายุ17ในปี2 0 1 9นนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ลงตัวจริงแบบต่อเนื่องเป็นตัวหลักของทีมแบบต่อเนื่องทั้ง ในทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรแล้วก็สรุปกันง่ายๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเขาก็เป็นมิดฟิลเชิงรับนะฮะเน้นเนวเรื่องของการตัดเกมนะครับการเล่นปัดกวาดต่างๆนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือกลางแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะก็คือบล็อกทูบล็อกได้ด้วยนะครับก็คือความพิเศษเนี่ยนอกจากเกมรับเนี่ยการที่จะไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมลุกเดารุ่งรายนี้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นมิดฟิลเชิงรับซะทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แมนยูบองว่าเออดาวรุ่งคนนี้ใช่เลยนะครับเป็นกองกลางที่ทตอบโจทย์มากนะครับก็นี่คือสิ่งที่แฟนพีต้ตองรู้กันเกี่ยวกับมอยซ์เซโดนะครับหรือว่าบางสื่ออาจจะเรียกว่ามอยซสไกเซโดก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปเรื่องราวกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจสซินนกาดนะครับมีรายงานจากเดลี่ m เมลนะครับรายงานกันออกมาว่าตอนนี้แมนยูกําลัง เตรียมที่จะยื้อสัญญาของจสซี่อลินการเป็นแบบออปชันนะครับออปชันระยะสั้นอีกสักหนึ่งปีนะครับเพราะว่าสัญญาของลินการเนี่ยจะหมดในช่วงปีหน้าแล้วทีเนี้ยการปล่อยลินการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยครับได้แบบค่าตัวฟรีไปเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะพูดกันง่ายๆหรือจะปล่อยในช่วงมกราคมก็ได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเตรียมที่จะใช้ออปชันขยายสัญญาอีกสักหนึ่งปี เพื่อเป็นการดึงราคาโกงราคาขึ้นไปอีกนะครับสมมุติว่าเราปล่อยในช่วงมก,การาคมนี้โดยที่ยังไม่ได้ยื่นสัญญาใช่ไหมครับอาจจะปล่อยในช่วงมก,การาคมเนี้ยราคา20ล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดเรายื่นได้ก็อาจจะพุ่งขึ้นไป30 35ล้านปอนด์ก็แล้วแต่นั่นคือวิธีการของแมนยูที่เตรียมที่จะทำแล้วก็รายงานออกมาจากเดนิเมลด้วยนะครับก็คือจะปล่อยเนี่ยนะครับถามก่อนว่าทีมไหนจะ มีการกล้าทุมหรือเปล่าในราคา30 40, 40ล้านปอนด์แล้วก็อีกอย่างคือดินการนะมีการแบกค่าเหนื่อยระดับสูงด้วยนะครับก็มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับจริงๆเรามีการแบบปล่อยให้ลินการย้ายทีมได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีทีมไหนที่จริงจังมากพอที่จะยื่นงินเข้ามาทั้งสื่อดังๆก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าแมนยูพร้อมเปิดโอกาสให้แต่ว่าไม่มีทีมไหนจริงจังเลยนะครับปิดท้ายกันครับเรามาดู5โปรแกรมหลังจากนี้ครับ แมนยูเจอศึกหนักอย่างไรกันบ้างนะครับก็นัดต่อไปครับสุดสัปดาห์นี้เราจะเจอกับเลสเตอร์นะครับในวันที่26นะครับแล้วก็ไปเจอวูฟนะฮะวันที่29นะครับหนักอีกแล้วนะครับเลสเตอร์เนี่ยเราไปเยือนนะครับแล้วก็วูฟเนี่ยเราเตะในบ้านนะครับเราก็เจอวิลล่าในช่วงปีหน้าวันที่1เลยนะครับก็หนักเช่นเดียวกันเราก็เจอซิตี้ในคาราบาลคัพนะฮะเตะในบ้านเรานะครับวันที่ห้า แล้วก็เจอวัตฟอร์ดในศึกเอเบคับวันที่9นะครับนี่คือ5้าโปรแกรมหลังจากนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะคือแบบถือว่าหนักได้เลยอ่ะถือว่าหนักเลยแหละนะครับในโปรแกรม5นัดหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องทําให้เต็มที่ทั้งบอลถ้วยนะครับทั้งเอเบคับคาร์บเอคับหรือว่าบอลในลีกเราก็ต้องแบบจัดเต็มนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจนะครับ แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้าไว้ได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ